เรสอะฟลอปป้ามึงอีกแล้วเหรอเนี่ยจริงๆน้องๆเขาบอกว่ามันมีภาค2ด้วยนะครับผมแต่ว่า huh? ไม่เอาดิเล่นภาค1มาได้แค่2 EP เองผมเป็นพวกที่ไม่ค่อยชอบเล่นเกมใดเกมหนึ่งแล้วก็ปล่อยทิ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเล่นหลายๆ EP หน่อยค่อยพอซึ่งไม่แน่นี่อาจจะเป็น EP สุดท้ายนะครับเพราะว่ากูอาจจะหัวร้อนกับเกมส้มตีนนี่ก็ได้ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมลิกับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กับเกม Race a Floppa นะฮะซึ่งตอนนี้เราก็เข้ามาสู่เกมแล้วว่าไงเพื่อนโอ้โหเอ้าอ๋อนี่คือมึงเข้าประตูมาเอ้ยเดี๋ยวมันมีของมาส่งนี่ delivery คืออะไรอ่ะlating this I forgot to send you the key to the house sorry about อะไรวะตอนนี้รอจากบ้านได้แล้วอย่างนั้นเหรออ๋อคือตอนกูเล่นตอนแรกมึงไม่ได้กุญแจเฮ้ยคุณเห็นอะไรตรงนั้นหรือเปล่าฮะเกมนี้มันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดซะละฮะไอ้เดี๋ยว happiness เฮ้ย happiness เดี๋ยวกูต้องเพจมันต้องกดไงว่าลืมไปแล้วโอเครูปหัวโอเคเฮียเดี๋ยวตายไอ้สัตว์แม่งเอ้ยมึงก็เรื่องมากซะด้วยนะฮะคือมันไม่มีไอ้คนใช้มึงไม่รูปหัวแมวแทนกูหน่อยอะฮะชิบหายนะฮะแต่อย่างน้อยเขาก็มีหน้าที่ให้อาหารนะฮะก็ถือว่าดีมากนะครับเราประหยัดเงินค่าอาหารไปได้เยอะนะฮะไอ้เฮียกูลืมเปิดไฟด้วยคือเปิดก่อนโอเคเดี๋ยวผมว่าไอ้เหี้ยมันมีวิธีที่ทำให้ไอ้ตัวฟลอปป้าของเราเนี่ยมันมีความสุขมากกว่านี้นี่เหี้ยกูขี้เกียจเดิมเก็บตังค์เนี่ยไอ้ตัวเมดเราเนี่ยนะฮะมันน่าจะมีหน้าที่เก็บตังค์ให้เราด้วยเนาะแต่ผมว่าอย่าเลยเหี้ยเดี๋ยวมันขโมยน้องๆบอกว่ามันสามารถขึ้นค่านี่ไปได้เรื่อยๆเลยนะค่าเช่าเนี่ยนะครับผมได้เลยก็เหี้ยแล้วฮะมันไม่ให้กูงั้นกูเก็บของวันนี้เลยละกันไอ้สัตว์ไอ้เหี้ย tomorrow แกโถอะไรวะเนี่ยโอเคเฮียกูว่าวันนี้กูไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยกูมานั่งเก็บตังค์ไอ้เฮียเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยเอ้ยโอเคเขาฝนเล็บนะฮะซึ่งฝนเล็บมันทำให้แฮปปี้เน็ตขึ้นไหมไอ้เฮียมันไม่ขึ้นเลยเว้ยไอ้สัตว์เนี่ยมันไม่ขึ้นจริงแล้วมึงซื้อมาทำไมวะแล้วคือประตูนี่คือกูปิดไม่ได้ด้วยอ่ะประตูนี่กูปิดไม่ได้เหรอเนี่ยเอ้าจิบหายแล้วไอ้เฮียกูจะเล่นยังไงเดี๋ยวไอ้เฮียกูเข้ามาแล้วมันงงไปหมดเลยอ่ะเนี่ยไอ้เฮียแล้วคือตอนนี้ฟ้ามืดแล้วนะครับน้องๆคือผมจะปิดประตูอ่ะผมต้องการปิดประตูไอ้เฮียเดี๋ยวอันนี้คือเราสามารถซื้อดาบได้นะฮะผมว่าผมต้องเอาก่อนแล้วล่ะเอ้ยเฮียอ๋อเราได้ดาบมาแล้วเราสามารถสู้ได้ฟิชชิ่งนะฮะอันนี้คือน่าจะการตกปลานะฮะผมว่าไอ้ดาบเนี่ยน่าจะต้องสู้กับไอเสียงอะไรวะไอ้เหี้ยมันหลับอย่างเงี้ยแล้วแฮปปี้เนี่ยมันลดป่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูหาซื้อของโอ้ยเข้ามาเนี่ยแม่งวุ่นวายชิบหายเลยพิซซ่าอันนี้เอ้ยนี่พิซซ่าสูตรพิซซ่าเอากูซื้อมาก่อนไม่รู้ว่ามันจะทำให้เวลามันกินอาหารนี่คือค่าแฮปปี้มันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมไม่แต่ประเด็นคือเวลามึงนอนนะค่าแฮปปี้เนี่ยมึงน้อยได้ไงวะเนี่ยเก็บตังค์ก่อนเหี้ยตื่นแล้วใช่ไหมตื่นแล้วเอากูลูบหัวก่อนลูบลูบหัวเนี่ยกูถือดาบไปรอเลยนะคือจะมีใครเข้ามาตอนนี้เนี่ยผมไม่ยอมนะครับผมในนักสู้บางอาจารย์อยู่แล้วโอเคแต่ตอนนี้กูไม่สนแล้วมึงก็ต้องไปได้เหี้ยกูจะลูบหัวจนมึงเต็มร้อยอ่ะกูจะลูบหัวมึงจนเต็มร้อยอ่ะกูไม่สนด้วยไอสัตว์เอ้ยคือตังค์ตอนนี้แม่งเยอะมากนะฮะแต่คือกูไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเว้ยคือกูคิดไม่ทันจริงๆเว้ยตอนนี้ตอนนี้แฮปปี้เน็ต50นะฮะเดี๋ยวเรารอมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเขาไปกินข้าวแล้วเนี่ยนะครับผมคือมันจะทำให้ค่าแฮปปี้เน็ตเพิ่มไหมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองไปข้างนอกไหมที่เดี๋ยวกูเซฟก่อนไอสัตว์เผื่อตายอ่ะกูเซฟไปก่อนนี่ผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องมาฟาดฟันกับหมาป่าวะหมาป่าตายเอ้ยเอ้าอะไรอ่ะเอ้ยเอ้าทำไมมันไม่เอ้าแล้วซื้อดาบมาทำไมวะเฮียแกคือยังไงอ่ะเอ้าคือมึงไม่เป็นพิษเป็นภัยเหรอเนี่ยเอ้ากูก็นึกว่ามันเป็นศัตรูของกูตลอดเลยปะโทโอ้โหเพื่อนๆแล้วมันได้ซื้อดาบทำไมวะแต่ผมว่ามันต้องมีเหตุการณ์ที่ได้ใช้แน่เลยหรือว่ามันจะเป็นเอเลี่ยนครับน้องๆเอเลี่ยนจะมาบุกบ้านเลยอย่างนั้นเหรอแต่ตอนเนี้ยก่อนเอเลี่ยนจะมากูเก็บตังค์ก่อนเนี่ยที่หายรวยแล้วเกินไม่รู้จะรวยไปไหนนะฮะเอ้ยเนี่ยมันมีเนโกเมด 2.0 นะครับน้องน้องๆว่าเราควรจะเสี่ยงซื้อแม่งไหมเนี่ยมันมีอะไรอย่างอื่นบ้างมันมีมิกดิชนะครับผมก็คือถังนมนั่นเองนะเราซื้อมาไหมเนี่ยมันจะดรอปตังค์ด้วยนะซื้อไปโอเคอันนี้สติลปิดบิงกัสนะครับคืออะไรฮะเขาเรียกมันนี่อ๋อนี่ไงเราซื้อนี่ปุ๊บก็คือเขาจะเก็บตังค์ให้เราเหรอใครจะเก็บตังค์ให้เราฮะนี่ไงโอ้ยน่ารักจังเลยไอ้ใช่มันใช่ตัวเดียวกับที่อยู่ในช่องไอ้นี่มันแหละไอ้สารมึงตัวเดียวกันเลยเนี่ยตอนนี้นี่คือบ้านเราสมบูรณ์แบบแล้วนะน้องๆเรามีทั้งผู้ให้อาหารแมวนะฮะผู้เก็บขี้แล้วก็ผู้เก็บตังค์ว้าวตอนนี้ผมก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเชียเนี่ยดีมากเลยนะฮะเอ้ยเหมือนจะมีเมลนะฮะอ๋อโอเคนะครับผมก็คือเขามาแล้วนะฮะใช่เดี๋ยวเฮ้ยตอนนี้ผมก็เดินเล่นได้แล้วเนี่ยคือเนี่ยมึงก็มีบ้านมึงอยู่ข้างนอกทำไมมึงไม่มาวะเฮียมึงจะไปอยู่ในบ้านทำไมวะ
เออนะครับผมกูลงน้ำได้ไหมว่ายน้ำว่ายไม่ได้นะไอ้เหี้ยบ้านกูนี่ก็รวยเหมือนกันนะทำไปเล่นไปคุณอยู่กลางป่านะฮะไม่พอนี่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวเกมนี้เหมือนวิ่งเนี่ยไหมเนี่ยไม่ได้ด้วยเอ้ยไอ้เหี้ยแม่งมีเห็ดเก็บได้เหรอพิกอัพนะมาชูเห็ดมันดูไม่ปลอดภัยเลยว่ะเฮ้ยมันมีแบบผมว่าอย่าไปให้แมวเราดีกว่านะผมว่าเราเอาไปเอ้ยเอาไปต้มเลยไหมเนี่ยเหี้ยหม้อต้มอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้นี่เราเหมือนจะมีฟาร์มเหมือนเป็นคอกหมูไว้ด้วยนะฮะเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะเอาไปต้มได้ไหมbrowse potion นะฮะอันนี้เราสามารถซื้อ potion ได้ speed potion อ๋อนี่ไงเราต้องใช้ mushroom เนี่ยเพื่อซื้อ speed potion เราลองซื้อไปดิเราลองใช้เรากินไปละมีเสียงกรีดให้ด้วยนะอันนี้คือกูเดินเร็วขึ้นเลยใช่ไหมเรื่องไงวะแล้วดอกไม้อะทำอะไรได้ไหมไม่ได้นะฮะแล้วคือเห็ดในทั้งแมปมึงมีอันเดียวเหรอเรื่องไงฮะอันนี้ผมไม่ทราบนะผมว่าจริงๆ UFO เนี่ยนะอาจจะไม่ใช่ของเอเลี่ยนหรอฮะอาจจะเป็นของเรานี่แหละไอ้สัตว์นี่ไงเธอเนี่ยไอ้มาแล้วกับว่าไงเพื่อนเทรดนะเฮ้ยเทรดได้ด้วยเฮ้ยนี่มีอะไรเนี่ยโอ้มันใช้ไพรส์เป็นอะไรสักอย่างนึงครับผมอ่านไม่ออกเหมือนกันนะเอาเป็นว่าช่างแม่งเฮ้ยกูไปดีกว่าเฮ้ยกูอยู่ตรงนี้กูไม่ปลอดภัยว่ะภูมิลำเนาของกูเนี่ยมันเป็นอะไรกันไปวะเนี่ยชิบหายเฮ้ยมืดแล้วแล้วไงวะโอ้ยเหี้ยเดี๋ยวค่าแฮปปี้เน็ตหมดไอ้สัตว์ลิกไอ้เหี้ยแฮปปี้เน็ตมันเหลือ11ไอ้สัตว์ไปเอ้ยกูต้องเพชรมึงไอ้เหี้ยไอ้เกือบแล้วนั่นน่ะถ้าผมปล่อยไปนานกว่านี้เนี่ยผมว่าเซฟผมอาจจะระเบิดก็ได้นะฮะผมตอนนี้เนี่ยผมต้องลุ่มหัวเข้ารัวๆเลยเอ้ยกูรู้สึกว่ามันมีคนเนียนหน่อยเฮียกูรู้สึกว่ามันมีคนเนียนว่ะคนเนียนไม่จ่ายค่าเช่าหัวเพื่อนเฮ้ยมึงซะหน่อยมั้ยซะหน่อยมั้ยเอามามึงเอามาออไรท์นะครับผมแล้วมีน้องเค้าบอกว่าถ้ามึงเก็บค่าเช่าแล้วเนี่ยนะฮะมึงสามารถที่จะขึ้นต่อได้เลยนะฮะมันจะเป็นคอมโบใช่ไหมนี่เรากดไปปุ๊บใช่ไหมเห็นไหมนะครับผมโอเคเยี่ยมไปเลยนะฮะตอนนี้เซฟก่อนนะก่อนจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะกดแล้วมีเสียงด้วย กดแล้วมีเสียงด้วยเหรออ่ะเขาแดกแล้วใช่ไหมอู้ฮังเกอร์เต็มร้อยนะครับเดี๋ยวกูรูปหัวไปก่อนผมว่ามันต้องมีตัวที่มันรูปหัวได้ดิวะไอ้สัตว์กูจะได้ไม่ต้องทำอะไรแล้ววันนี้อันนี้คืออะไรโฮมี่ซ็อกก้านะฮะคือคูณ2ตังค์นะครับเฮ้ยก็ดีนะอันนี้เมดนะฮะอันนี้แคทนิปแพลนนะครับ 5,000 พ่อมึงก็ไม่มีตังค์นี่กูจะต้องซื้อไอ้เหี้ยนี่จริงๆไว้สัตว์อ่ะกูซื้อไปเลยอ่ะชิบหายเนี่ยแล้วก็อันนี้อ่ะซื้อเป็นคอมโบซื้อมาแม่งให้ครบเลยนะฮะเนี่ยเห็นมั้ยฮะแล้วมิ้วดิสนี่คือกูจะซื้อมิ้วจากไหนวะไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ตังค์ตอนนี้กูก็เริ่มร่อยหรอแล้วนะฮะแล้วเราจะซื้อแมวตัวเมียมันไม่ใช่แล้วมันอยู่ไหนฮะไม่รู้อ่ะเฮียกูต้องลูบหัวก่อนไอ้สัตว์คือผมว่ามันต้องมีอะไรที่มันลูบหัวแม่งได้ดิวะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะการยัวฟลอปป้าเฮ้ยคือเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้บัณฑิตกูลูบหัวอยู่เป็นเฮียอะไรไรสัตว์อย่าไอ้เฮียกูเซฟไม่ทันด้วยอย่าฆ่าฟลอปป้ากูไอ้เฮียฟลอปป้ากูหิวอยู่